วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะพบกันทุกวันศุกร์ค่ะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะจากความร่วมมือของ3หน่วยงานค่ะสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเครือธนาคารกรุงศรีและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันด้วยมุมมองนะคะว่าทางด้านของสมาคมตลาดตราสารหนี้เขาประเมินทิศทางการลงทุนแล้วก็ฟันโฟของต่างชาติท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในบ้านเราอย่างไรในช่วงนี้ตราสารหนี้อัปเดตค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราพูดคุยกับทางด้านของคุณสุชาติธนทิติพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสุชาติค่ะครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งต้องสอบถามนะคะว่าถ้าดูมุมมองของบ้านเราในตอนนี้ปัจจัยสำคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองนะคะแต่ว่าถ้านอกเหนือจากการเมืองแล้วยังมีประเด็นอะไรที่เราต้องติดตามที่จะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนของตลาดตราสารหนี้ตลอดปี2557บ้างคะครับสำหรับในปีนี้นะครับเราก็ยังให้น้ำหนักไปที่ปัจจัยหลักๆอีก2เรื่องด้วยกันนะฮะโดยปัจจัยแรกเนี่ยถือเป็นเรื่องของปัจจัยในประเทศนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะฮะที่เราคาดว่าอาจจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้นะฮะแล้วก็น่าจะมีผลต่อทิศทางดอกเบี้ยในบ้านเราต่อไปนะฮะโดยมีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งกนง.เนี่ยก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงในเดือนมีนาคมนะฮะแล้วถ้ามีการลดดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวของตราสารหนี้ในตลาดเนี่ยลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะในตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือสั้นๆนะฮะแต่ในแง่ของการลงทุนนั้นเนี่ยเมื่อยิวหรือว่าดอกเบี้ยปรับตัวลดลงเนี่ยนั่นจะหมายความว่าราคาตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ปีนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะฮะค่ะมีอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยปัจจัยที่สองก็เป็นเรื่องของปัจจัยในต่างประเทศที่จะมีผลต่อทิศทางของเม็ดเงินต่างชาตินะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเม็ดเงินของต่างชาติมีบทบาทในการขับเคลื่อนตลาดบ้านเราอยู่พอสมควรนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่ามาตรการ QE เนี่ยถูกลดขนาดให้เล็กลงเรื่อยๆรวมไปถึงว่าอาจจะมีการยกเลิก QE ในปีนี้ก็ได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้เงินต่างชาติที่เคยไหลเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลกลับออกไปแล้วก็ราคาตราสารหนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงตามไปด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องกระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยลบที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องติดตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากมองในด้านตรงข้ามกันแล้วเนี่ยถ้าราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลงก็จะถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจให้เราเข้าไปซื้อในราคาที่ถูกลงเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยทั้งสองปัจจัยนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความท้าทายแล้วก็ดึงดูดสำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ทั้งคู่นะฮะแต่ว่าเราคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันครับค่ะอย่างที่คุณสุชาติบอกว่าแนวโน้มของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในบ้านเราที่มีโอกาสจะลดลงนะคะท่านในแง่ของนักลงทุนค่ะควรจะหาโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวมากกว่ากันนะคะถ้าเป็นการลดดอกเบี้ยในภาวะทั่วไปนะคะตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการลดทองดอกเบี้ยเนี่ยมากกว่าตราสารหนี้ระยะสั้นหรือว่าพูดง่ายๆคือราคาตราสารระยะยาวเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าตราสารระยะสั้นนะฮะแต่อย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยว่าเรายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการไหลออกของเงินทุนต่างชาติอยู่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต่างชาติก็ถือครองตราสารนี้ระยะยาวในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาถือครองตราสารนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณ700,000 ล้านบาทและประมาณ 85% เนี่ยเป็นตัวตราสารระยะยาวแล้วก็อีก 15% เนี่ยเป็นตัวระยะสั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลออกจากตัวระยะยาวก็ยังมีอยู่พอสมควรแล้วก็ถ้าเงินไหลออกไปเนี่ยราคาพันธบัตรก็มักจะปรับตัวลดลงดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ที่ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะมีโอกาสลดลงก็จริงเนี่ยแต่เงินต่างชาติก็ยังมีโอกาสไหลออกได้อยู่เหมือนกันการลงทุนในตราสารที่อายุไม่ยาวมากเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็น่าจะได้กำไรจากราคาที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ความผันผวนเนี่ยมีอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับค่ะแล้วการลงทุนในหุ้นกู้หรือของภาคเอกชนเองนะคะมีความน่าสนใจหรือเปล่าในปีนี้คะโดยทั่วไปแล้วนะครับการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะฮะแต่ว่าจากสถิติที่ผ่านมาตลอด15 ปีเนี่ยนักลงทุนจะสูญเสียเงินจากการลงทุนในหุ้นกู้ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยถึงแทบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการลงทุนในหุ้นกู้ที่เนี่ยอยู่เท่ากับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเนี่ยประมาณ 0.5-1% นะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องของเรตติ้งของผู้ออกให้ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะมีหุ้นกู้ออกใหม่อีกหลายบริษัท
แล้วก็หลายรุ่นเนี่ยอายุประมาณ 4-5 ปีก็เป็นช่วงอายุที่ไม่ยาวมากแล้วก็ให้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของปีนี้เหมือนกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุชาติคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุชาติธนทิติพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยค่ะแนะนำให้นักลงทุนนะคะมีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะที่ไม่ยาวนักนะคะแม้ว่าทางด้านของอานิสงส์จากการลดดอกเบี้ยนโยบายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะดีต่อตราสารหนี้ระยะยาวแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเรื่องของประเด็นต่างประเทศค่ะเพราะว่าหากสหรัฐอเมริกานะคะลดหรือว่ายุติ QE ทั้งหมดนะคะภายในปีนี้จริงก็จะมีเงินทุนจากต่างชาติไหลออกจากตราสารหนี้ยาวที่ตอนนี้ถืออยู่ถึง 85% ประมาณ 700,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็เลยแนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุไม่ยาวมากนักค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ตราสารหนี้อัปเดตค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพามาติดตามแล้วก็ทำความรู้จักกันนะคะว่าตลาดการเงินที่มีทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนนั้นแท้จริงแล้วความหมายคืออะไรแล้วก็เข้ามามีบทบาทในแง่ของการลงทุนหรือว่าระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนกับคุณอริยาติรณประกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสักครู่กลับมาติดตามใน Smart Money กระเป๋าตังกระเป๋าตุงค่ะ